พรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์สนับสนุนโดย Leo รวมกันมันส์กว่าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์นะครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกเย็นวันจันทร์17 นาฬิกาหลังสุดสัปดาห์ที่มีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับที่นี่ครับ True for you นะครับวันนี้เช่นเคยครับคุณอยู่กับผมครับพันศิษย์วิชยคุปต์นะครับมาพร้อมกับสปอนเซอร์ใจดีครับ Leo รวมกันมันส์กว่าครับถือว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเปรียบฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะครับเป็นการแข่งขันวิ่งก็น่าจะเป็นพ้นโค้งสุดท้ายกันมันจะเข้าทางตรง10 นัดสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องของการลุ้นแชมป์เห็นเด่นชัดมากๆเลยนะครับวันนี้เราหยิบกันมากับทีมที่มีลุ้นหัวตารางกันเลยทีเดียวจะมีเกมคู่ไหนเบรกไหนอย่างไรกันบ้างไปติดตามไฮไลท์กันเลยครับทางขวาแน่นอนแล้วครับเริ่มต้นกันที่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์กันนะครับเกมระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิเวอร์พูลถือว่าจบกันไป1-1แต่ว่ามีเรื่องให้พูดถึงเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวว่าเสมอแบบนี้ทีมที่ยิ้มที่สุดก็อาจจะเป็นอาร์เซนอลนะส่วนใครที่ค้างใจเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับไอ้ลูกจังหวะนาทีสุดท้ายจุดโทษหรือไม่เดี๋ยวอธิบายกันละเอียดยิบเลยครับมาต่อกันที่เบรกที่2นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้ทีมที่ได้เปรียบที่สุดถ้าตัดฤดูกาลจบเลยว่าเขาจะเป็นแชมป์ทันทีนะครับนั่นก็คืออาร์เซนอลครับ8 นัดรวดเข้าไปแล้วนะครับตั้งแต่เปลี่ยนปีมาเป็นปี2024พวกเขาชนะรวดมาหมดเลยนะครับแล้วใครจะหยุดแล้วความแรงแบบนี้มันจะไปสิ้นสุดลงที่ไหนไปวิเคราะห์กันหน่อยนะครับแต่เดิมพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราลุ้นกันเพียงแค่อาจจะแค่กลุ่มลุ้นแชมป์นะครับเพราะว่าตรงอื่นก็ดูเป็นสัดเป็นส่วนแต่จากผลการแข่งขันในเกมนี้ครับที่ทอตแนมฮอตสเปอร์บุกไปชนะแอสตันวิลล่าได้ทำให้พื้นที่ UEFA Champions League อันดับที่4มีลุ้นขึ้นมาทันทีเลยนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันครับว่าพื้นที่ตรงนี้เขาจะเบียดกันได้มากขนาดไหนนะครับกับศึกชิงที่4ครับเอาละครับรายการของเรานะครับถกครบจบทุกประเด็นในเรื่องของฟุตบอลอังกฤษดังนั้นมีคนมาช่วยถกแน่นอนละครับวันนี้มาแล้วครับคุณวาวจารวัฒน์พริบไหวครับสวัสดีครับคุณวาวสวัสดีคุณตั้มครับสวัสดีคุณผู้ชมครับคุณวาวมาลีลาไม่ต้องเยอะเดี๋ยวเราต้องใช้เวลาให้มันมี productive เยอะๆหน่อยนะครับผมดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องอื่นกันไปดูผลการแข่งขันกันก่อนแล้วก็ตารางคะแนนนะครับเดี๋ยวเข้าเรื่องกันเลยครับผลการแข่งขันที่ผ่านมานะครับแมนยูไนเต็ดก็ได้2 จุดโทษนะครับก็เอาชนะเอเวอร์ตันไปได้2-0นะครับบอลหมัดเสมอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแบบที่โดนก่อนด้วยนะแต่ว่าไล่ตามมาได้นะครับ2-2ครับพาเลสกับลูตันทาวน์1-1นะครับวูลฟ์กับฟูลแลม2-1ครับอาร์เซนอลเฉือนเบรนท์ฟอร์ดไปได้นะครับ2-1วิลล่าพังคาบ้านแบบไม่น่าเชื่อเดี๋ยวเราคุยกันเบรกสุดท้ายนะครับทำไมท็อตแนมถึงกลับมาได้การชนะตั้ง4-0ครับไบรตันก็เอาชนะฟอร์เรสต์ไป1-0นะครับเวสต์แฮมเสมอกับเบอร์ลี่ลิเวอร์พูลเสมอกับทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้คืนนี้จะมีเชลซีพบกับนิวคาสเซิลครับผมขอดูตารางคะแนนเลยครับตารางคะแนนณปัจจุบันนะครับโอ้โหยังเดือดอะ64 64 63ตัวเลขอะไรก็ไม่รู้แต่เป็นตัวเลขลุ้นแชมป์แน่ๆฮะอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้คุณวาวครับ10นัดสุดท้ายห่างกันแค่นี้ครับส่วนอันดับที่4จากผลการแข่งขันที่เราบอกไปเนี่ยก็ทำให้มีลุ้นขึ้นมาเลยนะจากทุกทีที่วิลล่าจะมีช่องว่างอยู่สัก2 นัดตอนนี้กลายเป็นว่านัดเดียวแล้วนะครับที่สามารถเปลี่ยนแปลงอันดับกันได้ระหว่างวิลล่ากับท็อตแนมเดี๋ยววิเคราะห์กันต่อด้วยว่าแมนยูไนเต็ดหรือจะมีอย่างเวสต์แฮมไบรตันอะไรจะขึ้นมาได้บ้างไหมหรือว่าเขาเบียดกันแค่2ทีมนี่แหละครับอันดับ4นะครับขอดูช่วงท้ายของตารางนะครับครึ่งล่างครับเชลซีนะครับเดี๋ยวยังไม่ลงสนามนะตอนนี้อยู่36ครับแล้วก็ตามมาด้วยฟูลแลมบอนมัดค้างไว้เจอกับลูตันอีก1 เกมนะครับยังเล่นไม่ครบเช่นเดียวกันครับส่วน3อันดับสุดท้ายก็เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดกับเบอร์ลี่14เท่ากันนะครับลูตัน21ถ้านัดตกค้างกับบอลหมัดชนะขึ้นมาเกาะฟอเรสต์ที่24นะครับแล้วพร้อมจะแซงเอเวอร์ตันกับเบรนท์ฟอร์ดในสัปดาห์ต่อไปด้วยนั่นคือความน่าสนใจในช่วงท้ายตารางครับเอาละครับเราไปกันเลยนะครับกับการที่จะมาร่วมวิเคราะห์กันในเบรกแรกนะครับแน่นอนว่าเบรกแรกมันจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้เลยนอกจากเกมบิ๊กแมตช์ทางทวิชั่นเราก็จัดกิจกรรมด้วยครับได้ข่าวว่าคนล้นเลยคนไปภาครู้สึกใส่เต็มไข่จับไปแล้วมั้งคุณสลุดเนี่ย ไม่รู้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวยังไม่เจอหน้ากันคุณวาวเกมนี้ผมเชื่อว่าคุณวาวคงมีหลายเรื่องที่ชี้ให้เราดูหลังเกมให้มันสนุกขึ้นดังนั้นไปกันเลยไหมจะได้ไม่เสียเวลาไปเลยครับ
เกมนี้เนี่ยนะครับแน่นอนครับว่ามันเป็นเกมที่เล่นตามหลังอาร์เซนอลอ่ะนะครับอาร์เซนอลชนะไปแล้วขึ้นจ่าฝูงไปรอแล้วก็รอเลยครับดีที่สุดของอาร์เซนอลคือคู่นี้เขาบอกว่าดีที่สุดคือแพ้ทั้งคู่แต่มันไม่มีมันต้องเสมอกันนะครับดังนั้นก็นี่ก็น่าจะที่สุดแล้วคุณวาวเห็นตัวผู้เล่นคุณวาวเห็นการจัดตัวแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับในช่วงเริ่มเกมก็ถือว่าเซอร์ไพรส์โดยเฉพาะกับเจอร์เก้นครอปกับพอสมควรเลยทีเดียวโอเคแหละผู้เล่นอย่างโมเมตซาร่าเราคงเข้าใจกันดีว่าน่าจะร่างกายยังไม่พร้อมแต่ในรายของแอนดูโรเบอร์สันที่เป็นสำรองแล้วก็เลือกที่จะก็ต้องเรียกว่า4แนวรับของลิเวอร์พูลเนี่ยเหลือตัวจริงลงแค่คนเดียวนั่นก็คือคนจริงถ้ารวมพวก3ประตูด้วยเนี่ย5คนเนี่ยคนเดียวมีคนเดียวก็คือฟันไดคุณไม่นับว่าโกเมสเป็นตัวจริงถูกไหมถ้าอย่างนั้นอ่ะก็โกเมสคือสำรองอยู่แล้วถูกไหมฮะความจริงที่สอดแทรกเป็นตัวจริงในช่วงหลังน่าจะเป็นคอร์เนอร์แบรนดี้ซะมากกว่าได้ซ้ำไปแต่ถือว่าก็ผมใช้คำว่ามั่นใจแล้วกันครับเจอร์เก้นคล็อปป์ด้วยความที่เขาผมว่าชาชินกับปัญหาการบาดเจ็บที่ทีมเผชิญมาตลอดในฤดูกาลนี้ทำให้มั่นใจที่จะส่งใครลงก็ได้ใช่เกมกับแมนซิตี้คู่แข่งคือกองหน้าที่ดีสุดคนหนึ่งในโลกอย่างเอลิงบราวน์ฮาลันก็กล้าที่จะเอาเจ้าหนูคอนซ่ามายืนครับเล่นดีด้วยรู้ว่าแอนดูโรเบอร์สันไม่เต็มร้อยครับไม่เป็นไรให้โจโกเมสเล่นก่อนเพราะรู้ว่าโกเมสลงมาแล้วทำได้ดีมาโดยตลอดอยู่แล้วเพราะนั้นถือว่าตรงนี้ผมเซอร์ไพรส์กับความกล้าของเขาที่แสดงว่าเขามั่นใจทีมชุดนี้แบบสุดๆในขณะที่แมนซิตี้เองก็เข้าใจแหละว่าเกมนี้คือเกมที่พวกเขาต้องการ3คะแนนแต่ว่ามาเห็นการจัดตัวตรงกลางแล้วเนี่ยก็ถือว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงไหมกับการที่มีกลางอาชีพคนเดียวอย่างโรดี้แล้วก็โอเคแหละในบางจังหวะจะมีสโตนขึ้นมาเล่นเป็นกลางช่วยก็ตามแต่ว่าเรารู้คุณภาพของกลางลิเวอร์พูลอยู่แล้วว่าช่วงหลังคนที่โดดเด่นมากๆคือพวกเอนโดพวกแมคคาลิสเตอร์คือที่ตรงกลางเนี่ยเป๊ปกล้าที่จะเหมือนกับว่ายอมที่จะเหมือนตัวผู้เล่นจำนวนเป็นรองถ้าเกิดคุณบาวจะมองว่าการที่เจอร์เก้นครอปมองเอาเด็กลงก่อนเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์อย่างนี้เซอร์ไพรส์ไหมก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับก็ถึงบอกว่านี่คือ2เรื่องที่เซอร์ไพรส์กับการจัดทัพครับดังนั้นแล้วพอมันออกมาคุณวาวในครึ่งแรกก็สูสีนะก็มีอื่นๆแล้วก็มาเกิดจังหวะที่เป็นประตูแรกกับลูกที่แบบมันนิดเดียวอ่ะลูกจังหวะเหมือนกับแบบว่าถึงบางคนบอกว่าแบบไอ้ประตูที่เป็นลูกจากลูกเตะมุมครับถ้าเกิดว่ามันตัดสินเกมเลยโอ้โหเสียดายแย่เลยเพราะมันเป็นความผิดพลาดที่นิดเดียวมากๆเลยอ่ะคือมันลูกนี้ผมต้องชมทีมงานของเป๊ปนะว่าเขาอ่านวิธีการเล่นเกมรับของลิเวอร์พูลเป็นอย่างดีแล้วก็ลิเวอร์พูลก็ละหลวมไปหน่อยเพราะปกติแล้วไม่ควรที่จะมีผู้เล่นที่เขาเรียกว่าปิดบริเวณเสาแรกแค่คนเดียวไม่ได้การยืนคุมเสานะครับหมายว่ายืนโซนบริเวณเสาแรกเนี่ยแค่คนเดียวเพราะเนี่ยมันเห็นเลยว่าคือแค่คนเดียวเนี่ยมันโดนเบียดเนี่ยมันหายไปเลยมันไม่มีใครคุมเลยอ่ะโอ้สกรีนเนียนเลยอ่ะใช่ซึ่งความจริงผมก็มองว่าตำแหน่งโอเคแหละอันอาจจะเป็นบอลเตะของเควินเดอบรอยน์ที่เตะดีมากนะครับถ้าเป็นแบตที่เขาใช้กันพวกเทนนิสก็คือเตะไล่เส้นมาเลยอ่ะเรียกว่าขนานเส้นแบบโอ้โหมาดีมากก็ต้องยอมรับคุณภาพในการเตะยังกับตอนที่เทรนต์เตะเกมบาซ่าเมื่อหลายปีก่อนคือมันเขาเรียกว่าบอลถ้าเป็นภาษาฟุตบอลก็ภาษาอังกฤษคือเอาสวิงคือโค้งมาหาเพื่อนเนี่ยคือโอเคหลังลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าขยับออกมาด้านนอกมันคือวิธีการที่ก็เป็นการป้องกันให้ถูกต้องแหละแต่เพียงว่าอาจจะออกมานอกเยอะไปหน่อยก็ได้โดนโจมตีตรงนั้นเพราะการยืนของโจโกเมสที่ชะล่าใจผมใช้คำนี้นึกว่ายังไงเดอบรอยก็ต้องโยนมาข้างนอกแน่ๆแต่ดันเล่นมุกนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเพราะผมมองว่าอาเก้ที่ไปเบียดน่ะไม่ก็คือทำอะไรไม่ได้หรอกคนที่โดนอาเก้เบียดถูกไหมแต่คนที่ไม่โดนใครเบียดอย่างโจโกเมสที่ยืนหน้าสุดเนี่ยที่อาจจะต้องคุมโซนให้มันดีกว่านี้หน่อยครับผมก็โอเคเราคุยกันถึงตรงนี้เนี่ยในครึ่งแรกเกมมันก็แม้ว่าซิตี้จะนำแต่มันก็ดูส่วนตัวก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเหนือกว่ากันมากนะเป็นเกมที่สูสีตลอดนะเพราะว่าเป็นเกมที่เป็นช่วงเวลามากกว่าลิเวอร์พูลโอเคแหละคุณอาจจะไม่ได้มีจังหวะครองบอลที่สวยงามแต่ความแตกต่างของลิเวอร์พูลกับแมนซิตี้ในยุคของครอปกับเป๊ปมันคือเรื่องของการครองบอลนี่แหละคือลิเวอร์พูลจะเป็นทีมที่ฉาบฉวยกว่าเป๊ปเนี่ยจะเน้นการครองบอลการเข้าทำคุณอาจจะไม่ได้ฉาบฉวยมากนักอาจจะมีจังหวะต่อบอลจำนวนพาสหรือว่าจำนวนการจ่ายต่อการยิง1ครั้งเนี่ยมากกว่าลิเวอร์พูลเพราะนั้นลิเวอร์พูลไม่ครองบอลไม่แปลกเพราะลิเวอร์พูลก็รอจังหวะของตัวเองเหมือนกันว่าอ่ะพอได้ปุ๊บคุณปึ้งไปข้างหน้าแล้วมีความ
ฉาบฉวยของเกมรุกเป็นทีเด็ดอยู่แล้วดังนั้นผมว่ามันคือเกมที่ในแง่แท็กติกแล้วเนี่ยไม่มีใครเหนือกว่าแบบชัดเจนในช่วงครึ่งเวลาแรกนะครับดังนั้นพอครึ่งหลังนะครับโอเคส่วนหนึ่งคือได้ประตูเร็วด้วยแต่ว่าหลังจากนั้นเกมของลิเวอร์พูลก็ดูเหนือกว่าจนถึงขั้นเหมือนกับว่าแมนซิตี้ก็ยอมไกลๆด้วยหรือเปล่านี้ตั้งเป็นคำถามเอาไว้ก่อนจากการเปลี่ยนตัวเอาเดอะบรอยออกแล้วก็ใส่มิดฟิลด์ตัวที่แบบมาเพิ่มจำนวนตรงกลางไปคุณวาวมองเห็นตรงไหนว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ลิเวอร์พูลดูขยับมาตรฐานขึ้นมาเหนือกว่าซิตี้ได้ในครึ่งหลังผมว่าเรื่องของหัวจิตหัวใจเลยครับครึ่งหลังอย่าลืมว่าแอนฟิลด์อีกแล้วเหรอคือผมว่าการได้ประตูตีเสมอเร็วแล้วอย่าลืมว่าผู้เล่นของแมนซิตี้อย่างพวกสาประตูมือหนึ่งของทีมอย่างเอเดอร์สันเล่นต่อไม่ได้อันนี้มันมีผลกระทบกับทั้งสองทีมแน่ๆฝั่งของซิตี้ก็แน่นอนอ่ะคุณนำอยู่ว่ากับทีมที่คือวันนี้คุณต้องชนะเพื่อคุณแซงลิเวอร์พูลอ่ะครับแต่คุณโดนตีเสมอเร็วฝั่งลิเวอร์พูลโอ้โหลงมาแล้วคุณได้กลับมาตีเสมอเสียงเชียร์ดังนั้นความสนุกในการเล่นความคึกคักในการเล่นมันก็มาเป็นฝั่งของลิเวอร์พูลครับเลยทำให้เกมยกระดับขึ้นมาได้ดีมากเลยเพราะมิดฟิลด์เราเห็นเลยว่าโอ้โหความโดดเด่นมันเป็นภาพที่มันชัดขึ้นครับถามว่ามีอะไรเปลี่ยนเรื่องของแท็กติกมากมายไหมเนี่ยในมุมที่เราดูในเกมเนี่ยมันไม่มีอะไรที่มันชัดเจนแบบเปลี่ยนตำแหน่งสลับการเล่นวิธีการมันไม่มีหรอกแต่พี่หนึ่งว่าเออเราเห็นว่าเอ้ยแม็กลิสเตอร์กับเอนโดเริ่มจะทำ ขอแม่เริ่มจะทำงานได้ดีขึ้นครับตรงนี้แหละแล้วก็รวมไปถึงพอเอนโดแม็กลิสเตอร์ทำงานได้ดีขึ้นบอลมันก็ไปข้างหน้าแล้วโซบอสไลเล่นได้ฮาร์วีย์เอลเลียตก็โอ้โหปกติก็อาจจะเป็นคนที่แบบถูกไหมถ้าเทียบกับที่เอลเลียตเป็นคนที่ช่วงที่คนอื่นเจ็บเนี่ยเขาไม่เจ็บเลยใช่แล้วเล่นต่อเนื่องเยอะมากแต่ผมว่าก็ไม่มีเกมไหนที่โดดเด่นโอเคอาจจะมีก่อนหน้านี้ที่เขาลงมาเป็นสำรองแล้วพลิกเกมได้แต่พอเป็นตัวจริงเนี่ยมันเหมือนยิ่งไปเล่นตัวข้างบนด้วยเนี่ยดูจำแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เกมนี้โอเคพอซาร่าลงมาถอยลงมาเล่นกลางโอ้โหใช่คือดูประโยชน์เกิดตรงนั้นประโยชน์เกิดตรงนั้นคือผมว่าพลังของเอเลียดใส่ไปในเกมนี้เราเคยเห็นเอเลียดถามว่าโอเคอาจจะวิ่งเยอะอย่างนี้แหละแต่เพียงเกมนี้มันเห็นได้ชัดเลยผมบอกว่าเรื่องของหัวจิตหัวใจเนี่ยเป็นเกมที่แบบเออเนี่ยมันชัดเจนมากทำให้ลิเวอร์พูลดูดีขึ้นเรื่อยๆแล้วทำให้อย่างที่คุณตั้มบอกว่าเป๊ปต้องเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าคือถ้าคุณไม่เปลี่ยนอ่ะตรงกลางมันก็ย้อนกลับไปในเรื่องที่เราคุยตั้งแต่แรกว่าเอ้ยเป๊ปกล้าที่จะใช้ตัวรุกลงมาตรงกลางเยอะมีตัวเบรกคนเดียวสุดท้ายคุณก็ต้องยอมครับคุณต้องเขาเรียกว่ารักษาสมดุลในเกมก่อนได้ไม่ได้เนี่ยตอนนั้นคุณมีผู้เล่นในแผงเกมรุกที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีอยู่แล้วก็เปลี่ยนมาเป็นจังหวะฉาบฉวยบ้างครับก็ถามว่าในมุมของเป๊ปคุณก็ทำให้เกมมันยืดได้ดีขึ้นใช่แล้วก็มีจังหวะสวนกลับมีโดกูหลุดไปยิงชนเสามีโอกาสที่เกือบจะได้ประตูผมว่าแท็กติกที่เป๊ปเปลี่ยนลงมาเนี่ยมันก็ทำให้เกือบจะได้ผลที่ต้องการด้วยซ้ำไปนะครับก็คือมันก็หลายโอเคแหละครับคือซิตี้ตอนนี้ก็เหมือนกับว่าอย่างที่เราคุยกันมาตลอดเหมือนที่คุณวาวพยายามจะบอกว่าเฮ้ยมันเราซิตี้ดีแต่เราอาจจะมองซิตี้มันดีไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วอ่ะใช่ครับถูกไหมมันแบบบางทีมันอาจจะเหมือนเข้าขายโอเวอร์เรทไปบ้างแต่ว่าวันนี้แสดงเห็นเลยว่าไปบอกเฮ้ยแต้มเดียวก็โอเคแล้วนะถูกไหมนะครับดังนั้นเนี่ยก็มีหลายประเด็นมากๆนะครับเดี๋ยวต้องบริหารเวลาได้อีกสักนิดนึงผมสนใจที่คุณวาวพูดไว้โดยเฉพาะเอนโดตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นอเมริกันเกมเนี่ยเขาจะมีคำเรียกเลยนะว่าเนี่ยนี่คือมิสเตอร์บิ๊กช็อตมิสเตอร์บิ๊กช็อตคือเกมใหญ่เมื่อไหร่จะฉายเมื่อนั้นเลยคุณวาวอธิบายหน่อยทำไมอย่างเอนโดที่เขาปบมือกันนักหนาเนี่ยว่าเกมนี้เล่นดีเหลือเกินเนี่ยมันดียังไงมันเหมาะจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ขนาดนั้นเลยเหรอคือก็ต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าสิ่งที่เอนโดมีเลือดนักสู้ครับของชาวญี่ปุ่นเนี่ยซามูไรโอเคอันนี้เราก็ต้องยอมรับว่าเรื่องของการสู้ไม่ถอยครับกับไม่ปล่อยหลายๆจังหวะผู้เล่นไม่รู้สิในความรู้สึกของเราเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่ยอมแพ้ใช่ดังนั้นเอนโดไม่ยอมแพ้ที่คุณจะวิ่งไล่ตามเก็บตามสกัดตามนู่นตามนี่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแต่เกมใหญ่แบบเนี้ยคือคุณมีผู้เล่นแบบนี้สักคนหนึ่งเนี่ยสบายใจนะอย่าลืมว่าเอนโดไม่ได้แค่วิ่งอย่างเดียวครับไม่ได้แค่ขยันอย่างเดียวเขามีครบอะครับครับเขาก็ออกบอลได้แล้วผมก็ต้องบอกว่าเอนโดไม่ได้ดีคนเดียวใช่เอนโดกับแมคคาลิสเตอร์เป็นส่วนผสมที่ลงตัวเราเห็นในหลายจังหวะที่แมคคาลิสเตอร์อยู่ข้างบนไม่ได้บอลครับต้องเอาตัวเองลงมาอยู่เบอร์6แล้วเอนโดก็รู้พอเล่นด้วยกันบ่อยขึ้นเอาตัวเองขยับขึ้นไปหาช่องข้างบนบ้างเนี่ยมันเหมือนทีมที่จะรับใบหยกมากเลยอ่ะคือทีมที่จะรับเนี่ย
มันต้องแบบนี้มันต้องแบบนี้ถ้าเป็นทีมอื่นถ้าคุณมีคนเดียวปากอยู่เงี้ยมันก็เดาออกว่าไอ้ตัวนี้แหละใช่มันก็ทำได้แค่นี้ต้องมาออกบอลเขาเรียกเป็นตัวออกบอลคนแรกของการขึ้นเกมแต่ลิเวอร์พูลเดี๋ยวแมคคริสเตอร์ขยับลงมาเอ็นโดขยับขึ้นไปมันเหมือนซิงกันได้ดีเพราะว่าอันนี้มันเลยทำให้เล่นกับใครก็ได้เปรียบรวมมันดูดีแล้วอย่างที่บอกเกมนี้มันเป็นเกมที่ใช้พละกำลังเยอะความขยันมันเลยโดดเด่นเพราะมันไม่มีใครที่ทำเกมลุกได้ต่อเนื่องเอ็นโดกลายเป็นว่าเฮ้ยเกมลุกมันยังแบบไม่มีใครโดดเด่นแต่เกมรับความขยันนู่นนี่อย่างเงี้ยก็เลยชัดขึ้นมาแต่อย่างภาพที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยที่โดนแมนซิตี้ลุม3คนน่ะสุดท้ายลูกนั้นเนี่ยโรดี้ได้บอลนะใช่แต่ตัดมาแค่นั้นนะรู้ป่ะแต่เฮ้ยแมนซิตี้นี่ต้องใช้ซึ่งความจริงในจังหวะนั้นน่ะมันคือ3ลุม2ครับแมนซิตี้มี3แล้วแมคคริสเซอร์ข้างในคนนึงได้โอเคตอนนี้โปรดิวเซอร์บอกว่าพี่ครับไม่ได้แล้วครับเวลาจะหมดคุณวาวตัดมาที่ภาพนี้เลยสุดท้ายเลยครับกับสิ่งที่คาใจกันทั้งโลกอ้าวทำไมขอเอาอย่างนี้ผมไม่ถามคุณวาวหรอกว่าฟาวไม่ฟาวขอเหตุผลช่วยสนับสนุนหน่อยถ้าเกิดจะอธิบายว่าทำไมลูกนี้ไมเคิลโอลิเวอร์มีศักดิ์และสิทธิ์มีเหตุผลอะไรที่ไม่ให้จุดโทษจังหวะที่โดกูไปจะบอกว่าอะไรมันยันใส่อ้าวคือถ้าถามผมเขาว่ายันมันก็อาจจะดูแรงไปหน่อยอ๋อเหรอคือจังหวะเนี้ยตอนแรกนี่จะพูดว่าถีบอยู่แล้วนะเอาถ้าถีบนี่ก็ถ้าถีบนี่คุณก็ต้องโอ้โหก็โหดร้ายกับได้ๆเข้าใจว่าเป็นจังหวะที่ทั้ง2คนพยายามจะเล่นบอลครับก็ต้องเข้าใจมุมแบบนี้ก่อนว่าลูกแบบเนี้ยผู้เล่นเกมรุกในกรอบเขตโทษเนี่ยสัญชาตญาณก็คือเอาตัวให้ถึงบอลก่อนครับเพราะรู้ว่าโดนเตะแน่ๆนี่คือมีโอกาสได้ฟาวด้วยถูกต้องอันนี้ก็คือต้องเข้าใจก่อนเนี่ยสิ่งที่บอลมา50 50แมคคริสครับวิ่งเข้ามาแบบเห็นมั้ยคือยังไม่ทันโดนบอลเนี่ยรู้ตัวแล้วโดนเตะแน่ๆก็บิดหน้าหนีแล้วอ้าวดังนั้นเป็นทำอ้าวโอเคคือรู้ขาจะมาแล้วเนี่ยผู้เล่นในฝ่ายเกมรุกจะพยายามว่าขอให้เราโดนบอลครับแล้วลุ้นมาโดนเตะด้วยนะใช่เพื่อเอาจุดโทษคราวนี้เกมรับเนี่ยถ้าไม่พวกสไปสปะมากแล้วเนี่ยก็ต้องระวังว่าเฮ้ยมันจะพุ่งใส่เราเปล่าเราอย่าไปเตะเขานะโอเคถูกไหมถ้าจังหวะนี้สำหรับผมจุดโทษ 100% ครับถ้าแมคคริสเตอร์พุ่งไปหาบอลก่อนโดนบอลก่อนแล้วเอาบอลไปข้างหน้าแล้วเล่นต่อได้ครับหรือมีความพยายามจะเล่นต่ออันเนี้ยแล้วเอ็นโดแล้วโดกูไม่โดนบอลเลยอันนี้จุดโทษ 100% แต่จังหวะเนี้ยผมไม่เถียงว่าแมคคริสเตอร์โดนบอลก่อนอย่างแรกคือโดนก่อนนะแดงก่อนนะโอเคแมคคริสเตอร์โดนบอลก่อนแต่พอโดนบอลปุ๊บโดกูก็เตะโดนบอลได้ใช่แล้วสังเกตจากทิศทางของบอลครับเพราะมันกระดอนไปทางมุมที่ลิเวอร์พูลโดกูอ่ะเตะใช่ครับดังนั้นผู้สินในสนามลูกลักษณะแบบนี้เขามองอาจจะลืม50 50แหละแต่เห็นว่าโดนบอลเพราะมันก็เลยกลายเป็นวิธีที่ผู้สินในสนามไม่เป่าเพราะโดกูเตะโดนฟุตบอลแล้วขาก็ไม่ได้มีความพยายามที่จะถีบเข้าไปต่อใช่ไหมเขาก็พยายามลงถ้าเกิดถีบเปิดหน้าเข้าใส่เนี่ยผมว่าจุดโทษแน่นอนคืออันนี้คุณราจะบอกว่ายั้งแล้วใช่ไหมเขาพยายามหยุดแล้วใช่ไหมพยายามที่จะระวังแล้วแล้วถ้าผู้สินในสนามไม่เป่าครับลูกแบบนี้เราเห็นโดกูเตะโดนบอลชัดเจนมันก็ไม่เข้าข่ายที่ VR จะแทรกแซงเพราะมันไม่เคลียร์ที่เป็นการตัดสินที่ผิดพลาดนะครับผมดังนั้นลูกนี้ถ้าถามผมว่าผู้สินตัดสินได้ดีผมใช้คำนี้อย่างนั้นเลยตัดสินได้ดีแล้วที่คุณตั้มบอกตอนแรกนะขัดใจคนทั้งโลกผมว่าน่าจะขัดใจบางทีมากกว่าไอ้ก็คนทั้งโลกที่ลุ้นให้ลิเวอร์พูลได้ไงนะครับก็อันนี้นิดนึงเวลาใช้ประมาณนี้นะครับน่าจะพอได้อยู่นะคือแม้แต่กรรมการเก่าที่สัมภาษณ์ต่างช่องกันเขาก็พูดไม่เหมือนกันนะนะครับสกายสปอร์ตโดนไมค์ดีนบอกว่าลูกนี้เนี่ยควรจะเป็นจุดโทษโชคดีมากๆที่โดกูไม่โดนอะไรครับนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนนะครับตัวแทนผมจำไม่ได้แล้วว่าช่องไหนแต่ว่าเป็นปีเตอร์วอลตันเราก็เคยทันเขาบรรยายกันวอลตันบอกว่าวอลตันมองว่าโดกูถึงบอลก่อนเอาอย่างนี้นะอันนี้คำพูดเขานะโดกูถึงบอลก่อนนะครับแต่ว่าปลายสตาร์ทเนี่ยมันยังไม่อยู่ไปโดนตัวของแมคคริสเตอร์คือผมอันนี้อย่างที่ผมบอกไปโดกูถึงบอลก่อนไม่ถึงบอลก่อนมันแต่ประเด็นรองได้บอลแต่ประเด็นคือโดกูเตะบอลโดนหรือเปล่าครับเขาบอกอย่างที่2ยกเท้าสูงแน่นอนนะครับแต่จังหวะตรงนี้เนี่ยเขามองว่ามันเบาไม่อันตรายและก็มีท่าทีที่เซฟคู่แข่งไม่ให้เกิดอันตรายแล้วพูดแบบนี้ถ้าเกิดจะเถียงกันคือมันจะมีกฎต่อเนื่องมาไอ้เล็กเลสครับเล็กเลสแท็กเกิลหรือเปล่าเขาบอกว่าตรงนี้ไม่เข้านะครับแล้วเขาก็ชมเหมือนที่คุณวาวชมเลยบอกว่าโอลิเวอร์ตัดสินได้ดีแล้ว VAR ไม่ควรมาแทรกแซงและแทรกแซงไม่ได้
เพราะว่ากันมาแบบนี้นะครับดังนั้นเดี๋ยวปิดท้ายเบรกนี้ย้อนกลับไปดูไฮไลท์ที่เกิดขึ้นในเกมคู่นี้กันนะครับและช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับทันทันกับแมนเชสเตอร์อินโดถึงเอเลียตนุนเยสาครับช่องนี้ดูดมาของเดวิดนูนให้กับลุยดิอาสทงขึ้นทงขึ้นก่อนครับมาดูว่าจะเยอะแค่ไหนทงชี้ต่างเป็นนุนเยสครับนี่ครับล้ำตัวใกล้หลายอย่างชัดเจนนะครับครับแมคแคลิสเตอร์พยายามจะทางขวาเปิดวงโดยเดอบรอยนะครับของทางซิตี้เรือมาเสาแรกตรงนี้ครูสโตนโง่1-0ที่ฝั่งของซิตี้ขึ้นนำจากจอห์นสโตนแล้วครับโอ้โหชิงเล่นจังหวะนี้โอ้โหดูสู่เตะมุมลูกนี้ของซิตี้ครับวอลเกอร์ตามกบติดแล้วครับโกเมสข้ามมาหาแบรดลีย์เอาลงพื้นได้อีเลียตเห็นขยับมาเปลี่ยนทางลูกนี้โอ้โหมันหนาไปของทางสมอสไลครับว่าเทคมาลูกนี้นี่อาคันจิหาตัวที่ได้ช่องแล้วตรงนี้โดนดักได้สโตนเซบอลาครับพอที่สมอสไลโรดี้มาไหลต่อลูดิอาสโยกมาเจอโรดี้ไหลต่อได้แล้วซัดเองยังตีเสมอไม่ได้ครับโอ้โหลูดิอาสเลือกซัดโดยตรงเลยครับแต่ซันเองก็ยังแน่นอนครับโอ้แล้วก็เป็นโอกาสยิงเข้ากรอบผลเดียวในครึ่งแรกของลิเวอร์พูลครับที่แอนฟิลด์ในครึ่งเวลาแรกนะครับซึ่งขึ้นมาเป็นจ่าฝูงได้เป็นผลแรกในรอบ14สัปดาห์นะครับแต่ยังเหลืออีก45นาทีครับกับลิเวอร์พูลที่ยังไร้พ่ายที่แอนฟิลด์ในเกมลีกอยู่ในฤดูกาลนี้ล้อหนีฮาแลนด์ทิ้งมาให้กับทางแบรดลีย์เกถึงก่อนแล้วครับให้ตรงนี้ไอโรสันโอ้โหจุดโทษแล้วไอโรสันโอ้อยู่ดีว่าดีทางฝั่งของทางเสียหาย2เด้งด้วยหรือเปล่าจากอาการเจ็บนะครับเนี่ยครับพอคืนสั้นนิดเดียวดาวินนูนเยสเนี่ยอ่านรอเลยนะครับคือออกสตาร์ทสปรินต์ตั้งแต่อาเก้เนี่ยเล็งว่าจะจ่ายทันทีเลยนะครับอย่างที่บอกว่าทางแมคคาลิสเตอร์จะเฉียบขาดแค่ไหนครับเมื่อดวลกับเฮเดอร์สันหรือว่าเลือกลูกนิดเยอะเฉียบขาดมาตีเสมอได้แล้วครับบอลของลิเวอร์พูลโดนบีบแล้วครับฟันได้ข้ามไปหาควอนซ่าโดนแย่งอาครับเอาเลสแย่งมาได้ทีนี้ก็เหลือฟันได้ยังช่วยเคลียร์ออกมาได้ยังในคนอันตรายแมสเตอร์ออกมาทางโรดี้เดบลอยออกมาให้กับทางฟิลโฟเดนก็กินเคลเฮอร์ไม่ได้ครับโอ้โหจะแค่เตะมุมเท่านั้นมาเสาแรกบอลโดนดักออกมาแล้วก็จบเกมว่าคู่นี้ปีนี้เฉือนกันไม่ลงทั้ง2เกมเลยครับตัวที่2ของรายการนะครับไปกันที่ทีมจ่าฝูงไปกันที่ทีมที่สแตทสวยที่สุดในปี2024นะครับอาร์เซนอลครับคุณว้าว คุณว้าวผมเนี่ยเวลาคุณว้าวมาลงอาร์เซนอลทีไรเนี่ยผมจะแย่ตลอดเลยคุณว้าวเชื่อหรือยังว่าเนี่ยมันต้องเต็ง1แล้วคุณว้าวเต็ง1เลยครับเออเอาถ้าเกิดดูจากตัวเลขในตัวเลขฟอร์มการแข่งขันนะตอนนี้วิทยาศาสตร์ไม่ต้องคาดหวังพลังแฝงอะไรประสบการณ์จะมีทีมที่มันดีกว่านี้อีกเหรอครับคุณวาวชนะรวด8เกมโดยเฉพาะการปราบเบรนท์ฟอร์ดนัดนี้อาจจะดูเหนื่อยหน่อยแต่สุดท้ายก็ได้มาคือถ้าบอกว่าเป็นฟอร์มที่ดีที่สุดผมคงไม่เถียงโอเคแต่ถามว่าเป็นเต็งหนึ่งในพรีเมียร์ลีกตอนนี้ไหมนะในเมื่อความจริงมันไม่ใช่อ่ะโอเคถูกไหมทุกทีมเขายังเป็นเต็ง3อยู่อ่ะครับผมถ้าเราดูอ้างอิงนะครับก็ยังเป็นเต็ง3อยู่แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่านาทีนี้ฟอร์มของอาร์เซนอลดีที่สุดครับในกลุ่มลุ้นแชมป์ด้วยกันทั้งเรื่องของผลงานในสนามครับทั้งเรื่องของอาการบาดเจ็บที่ก็น่าจะทยอยกลับมากันเอาเป็นว่าตอนนี้ก็เกือบจะครบแล้วครับเกือบจะจริงๆนะแทบไม่มีส่วนตรงไหนเรารู้สึกว่าหน้าพร่องกลางพร่องหลังพร่องก็อย่างจูเลียนทิมเบอร์ที่เจ็บครับที่เราคิดกันว่าอาจจะต้องปิดเทอมอ่ะตั้งแต่ต้นซีซั่นอ่ะคือตอนนี้กลับมาซ้อมกับทีมแล้วก็รอแค่ว่าร่างกายเกมจะได้ลงเล่นเมื่อไหร่ซึ่งก็กลับมาแล้วคือตอนนี้ปาเตงกลับมา มีชื่อสำรองเลยคุณถูกไหมตอนนั้นก็อยู่ที่เรื่องใจกับเรื่องโปรแกรมการแข่งขันแล้วนะครับในเกมนี้ดูเหนื่อยเป็นพิเศษในรอบ8เกมนะครับเพราะว่ากว่าจะกลับมาได้ก็กว่าจะได้ประตูไปก็นาทีสุดท้ายๆเลย
5นาทีสุดท้ายครับนะครับคุณบ่าวเห็นความอึดอัดอะไรในเกมนี้หรือว่าจุดไหนที่มันดูเป็นจุดว่าเฮ้ยเริ่มมีรอยร้าวแล้วเหมือนกันนะเป็นจุดที่แบบไว้ใจไม่ได้เหมือนกันนะของอาร์เซนอลมีไหมคือสุดท้ายถ้าถามจุดของอาร์เซนอลที่มันยังไม่มาเขาเรียกว่าไม่ตอบโจทย์ทุกอย่างเนี่ยครับก็คงจะเป็นผมว่าก็คงจะเรื่องกองหน้าตัวที่ต้องฝากความหวังไว้แหละครับเหมือนเดิมสุดท้ายก็ยังไม่มีแต่ว่าคืออย่างที่เราบอกไปแหละครับฟุตบอลคุณแมนซิตี้มือเออร์ลิงบราท์ฮาแลนด์ที่เป็นศูนย์หน้าความหวัง25ประตูยิงกระจุยครับกับอาร์เซนอลที่ไม่มีเลยสลับกันยิงครับอาร์เซนอลก็ดันเป็นทีมที่ยิงประตูได้มากกว่าแมนซิตี้ซะอีกใช่แต่ฟุตบอลคุณคงไม่อยากมีอย่างใดอย่างหนึ่งครับจุดที่ดีที่สุดคือมันต้องมีทั้ง2 อย่างครับทั้งมีใครสักคนนึงที่ฝากผีฝากไข้ได้รวมเป็นคนอื่นช่วยกันยิงนั่นมันคือเพอร์เฟกต์ครับแต่ถ้าคุณตั้มถามว่าตอนนี้จะหาจุดที่เป็นตำหนิของอาร์เซนอลเนี่ยผมคงหาได้แค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องนี้แหละนี่แหละอ๋อครับนี่พยายามหาแล้วนะอันนี้ก็เหมือนยอมรับไกลๆว่าแต่ทีมเขาลงตัวจริงๆไม่ต้องใช่ใช่คือมองไปก็เห็นน่ะคือก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่อาร์เตต้าทำมามันออกดอกออกผลครับโดยเฉพาะในเกมนี้มันเป็นการตอบโจทย์อีกครั้งหนึ่งของการมีผู้เล่นอย่างไคฮาเวิร์ตครับที่หลายๆคนคงตั้งคำถามแหละฟอร์มกับเชลซีก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงทำไมอาร์เซนอลยอมควักเงินจำนวนไม่น้อยเลยเอาฮาเวิร์ตมาเล่นแล้วเล่นตรงไหนจะมีประโยชน์กับทีมยังไงแต่นี่คือสิ่งที่มันเหมือนเป็นการย้อนกลับไปตอบอีกรอบหนึ่งว่านี่ไงคือสิ่งที่เขาต้องการใช้ฮาเวิร์ตฮาเวิร์ตเป็นผู้เล่นที่มีวิธีการแตกต่างจากผู้เล่นคนอื่นของอาร์เซนอลเกมที่ตื้อๆอยู่ไม่มีอะไรฮาเวิร์ตที่เริ่มเกมเล่นกองหน้านะครับครับพอเปลี่ยนเชซุสลงมาถอดเอาจอร์จิโญ่ออกไปถอยลงมาเล่นเป็นตัวรุกครับเป็นเบอร์8เล่นคู่กับเดแคนไรส์ครับแต่เพราะเป็นคนที่เข้าไปสอดเล่นในกรอบเขตโทษได้ดีฮาเวิร์ตอาจจะเป็นกองหน้าที่ไม่ได้เก่งที่สุดครับอาจจะไม่ใช่เป็นกองกลางที่ทำได้ดีที่สุดแต่เมื่อเขาไปอยู่ในกรอบเขตโทษเขาเป็นคนที่หาพื้นที่แล้วก็หาโอกาสในการทำประตูของตัวเองได้ดีครับและรูปร่างของเขาก็ทำประตูจากลูกกลางอากาศได้แล้วอาร์เซนอลตัวรุกเนี่ยหาคนหม่งแทบไม่ได้ครับนี่คือสิ่งที่ฮาเวิร์ตมาเติมเต็มใช่คุณคิดดูว่าในทีมมีเชซุสอยู่ที่เหลือคุณมีซาก้าคุณมีมาร์ตินเฮลลี่คุณมีทอสซาพร้อมที่จะเปิดเข้าไปได้เชซุสก็ไม่มีโอกาสที่จะหม่งได้แต่พอมีฮาเวิร์ตเข้าไปข้างในเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันมาเติมเต็มออปชันเพิ่มถูกต้องนี่คือคำตอบเลยครับว่าทำไมอาร์เตต้าถึงตัดสินใจเอาฮาเวิร์ตเข้ามาแล้วมันเป็นเกมสำคัญซะด้วยเป็นเกมที่โหฟุตบอลเนี่ยมันง่ายมาตลอดเนี่ย มันก็ไม่ได้เห็นอะไรนะแต่พอมันเฮ้ยพอมันยากบ้างเฮ้ยจะเสมอเจียนอยู่เจียนไปเออเว้ยทำได้จากฮาเวิร์ตซะด้วยแล้วได้ยิง4นัดติดไปแล้วนะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะถ้าอย่างนั้นนะก็ใช่ไงเออนะครับเขาบอกว่าการชนะ8เกมแรกในพรีเมียร์ลีกเมื่อเปลี่ยนปีปฏิทินครับเคยเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับอาร์เซนอลทำได้เป็นทีมที่4ก่อนหน้านี้ทั้ง3ทีมได้แชมป์หมดเลยครับนะครับแมนยูไนเต็ดปี2009นะครับลิเวอร์พูลปี2020แล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ปี2021คุณวาวครับนะครับแล้วก็คือผมเข้าใจเลยนะเราคุยเรื่องนี้กันบ่อยเกี่ยวกับอาร์เซนอลจนผมว่าสื่ออังกฤษเขาก็แทบจะไม่มีอะไรพูดแล้วแหละแต่ตอนนี้เขาก็เลยไปคุยกันมาว่าการมันเกี่ยวไหมกับการที่พักเบรกแล้วไปเก็บตัวที่ดูไบจนทำให้สถิติเนี่ยก่อนไปกับหลังกับหลังจากที่กลับมาครับมันเปลี่ยนเป็นคนละทีมเลยคุณวาวคือเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วว่าฟุตบอลเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยบางครั้งบางทีถ้ามันเครียดกับโมเมนตัมมันไม่ดีทีมฟอร์มแย่แล้วคุณได้พักได้ปลดปลั๊กได้รีเซ็ตอะไรใหม่เนี่ย มันก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงครับอาร์เซนอลคุณภาพดีอยู่แล้วแต่ช่วงก่อนที่จะเบรกไปเนี่ยฟอร์มความมั่นใจต่างๆมันหดหายไปร่างกายที่กำศึกหนักติดต่อกันมามันก็เริ่มจะล้าครับการได้พักมันคือเรื่องที่ดีอยู่แล้วพอรีเซ็ตใหม่เหมือนมาตรฐานมันสูงอะครับรีเซ็ตใหม่จากทีมที่มันต่ำกว่ามาตรฐานอะมันก็กลับมาอยู่ในมาตรฐานได้ไม่ยากครับไอ้ที่หนักกดดันที่แบกไว้วางสักแป๊บนึงก่อนถูกต้องแล้วได้ว่าโอ้แล้วมันร่วมสัปดาห์กว่านี่มันได้เรื่องอยู่นะก็14วันนะฮะได้พักไปนะครับผมพูดถึงโปรแกรมต่อไปสักหน่อยคุณวาเวลายังพอมีโปรแกรมต่อไปถ้าเกิดว่าในลีกเจอกับเชลซีเจอกับซิตี้นะครับไหนจะมีเจอกับฟุตบอลกลางสัปดาห์อีกใช่ไหมครับนะครับคุณบ่าวมองช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับกับโปรแกรมการเดินทางของอาร์เซนอล
อาร์เซนอลโชคดีอย่างน้อยก็ตกรอบ FA คัพไปแล้วพวกเขาจะมีเกมหนักก็คือเจอปอร์โต้ครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้แล้วก็พักยาวๆเลยก่อนจะมาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนี่คือข้อได้เปรียบในเรื่องของสภาพร่างกายคล้ายๆกันแหละครับก็คือแมนซิตี้เล่น FA คัพก่อนครับก็ยังจะมีเกมกับอาร์เซนอลอีกอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือนี่คือข้อได้เปรียบครับของเรื่องของสภาพร่างกายในช่วงเวลาที่หัวได้หัวต่อแล้วเป็นเกมสำคัญซะด้วยครับให้เกียรติจากฝูงทีมนี้ขนาดไหนไม่ถึงเรื่องลุ้นแชมป์ในบ้านปลาย10นัดคือผมยังกังวลไม่ว่าจะเป็นอาร์เซนอลหรือว่าแมนซิตี้ว่าถ้าพวกเขาไปได้ไกลในแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าวันพุธนี้อาร์เซนอลตกรอบครับแพ้ FC ปอร์โตเหลือแต่พรีเมียร์ลีกเต็มๆเนี่ยผมจะหันมามองพวกเขาโอเคเหมือนเดิมยังคำเดิมเนี่ยคุณวาวดีเงี้ยพูดยังไงก็พูดคำเดิมเอาละครับนี่คือเบรกที่2ของเรานะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเราไปดูการมีลุ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับกับพื้นที่อันดับที่4ของศึกพรีเมียร์ลีกครับช่วงนี้พักกันก่อนครับหมอมาทางเสาซอด้วยโคของทางโทนี่นะครับตรงตัวแล้วเสียออกเร็วหาก็คว้าไหลต่อซาก้าเอาซาก้าที่ใส่ลิฟพอร์เตอร์ขึ้นมาไว้ตักไปทางเสา2ได้6ได้ก็1-0โดยทางเดแคนไลท์เลยครับที่อาร์เซนอลขึ้นนำโอ้โหลูกหม่งทำงานอีกแล้วครับอาร์เซนอลแล้วเป็นเดแคนไลท์ครับที่ยังไม่ทันแล้วครับพี่ยอหาครับมาที่ฮาวาร์ดถึงซาก้าโยกไหลมาโอกาสคล้องได้ได้ซ้ายหาจังหวะไม่มีช่องฮาวาร์ดฮาวาร์ดได้ช่องครับแต่ตรงตัวของเฟลคเคนมีตัวระบออยู่หลายช่องตรงนี้ทะลุช่องมาหาครับฮาวาร์ดเกี่ยวได้เพื่อที่จะเป็น2-0ของทางอาร์เซนอลโอ้โหใครฮาวาร์ดไม่เร่งตามแล้วครับกาเบรียลโดนไล่มาก็ถ่ายมาถึงแลมสเดลโอ้โหแลมสเดลถูกตีเสมอแล้วครับมัวแต่ช้าโอ้โหนี่ครับกะจังหวะความเร็วของวิซ่าผิดด้วยนะประมาทไปครับแรมสเตลโอ้โหแล้วก็ทำให้จบครึ่งแรกที่เอเมเรสเตเดียมนี่ท่านผู้ชมครับคนจะมาที่เอเมเรสเตเดียมกันอีกครั้งมาชมเกมในครึ่งหลังระหว่างอาร์เซนอลกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับเป็นเกมดาร์บี้แมตช์แห่งกรุงลอนดอนครึ่งแรกอาร์เซนอลเหนือทุกอย่างครับจะเป็นสกอร์ที่ช่วงท้ายแลมสเดลพลาดท่าจารินโยดักไม่ได้ดักแล้วตรงนี้เสยทางทอสาครับฮาวาร์ดไม่ติดสังกาแล้วยาเนลดีขึ้นมาบอถึงโทนี่โอ้ยิงเลยครับโทนี่ยิงเลยครับโอ้โหแลมสเดลแลมสเดลเซฟไม่ได้ครับโอ้โหทุ่มมาตั้งที่ยาเนลดูจังหวะบอของทางอาเยอร์ให้กับลูกโหลูกโขของเงินโคลินส์ตรงนี้โอ้โหแลมเดลเซฟแล้วครับซาก้าเดือกมาเสาแรกเหมือนเดิมติดวิซ่าแล้วโอกาสเก็บแถว2หาครับตั้งให้กับเดคแคนไลส์บรรจงโอ้โหสามเหลี่ยมโอ้โหเฟเคนนี่ขาตายไปแล้วนะครับยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้โอ้โหบรรจงวางเท้าบอลหลุดไปที่ไว้ให้อุตกาดาครับไหลคืนให้เบนไว้บรรจงมันได้โคโอ้โหสองประตูต่อหนึ่งที่อาร์เซนอลขึ้นนำอีกครั้งโดยฮาวาร์ดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้สองแอสซิสต์ครับเบนไว้เป็นอีกครั้งนะที่อาร์เซนอลทำประตูได้ครับในช่วงท้ายเกมซาก้าเข้ามุมทงเจอลูทอเตอร์มาแล้วก็จบเกมเป็นว่าอาร์เซนอลทำได้แล้วครับโอ้โหช่วงสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราไปกันที่อันดับ4โดยส่วนตัวแล้วผมรู้สึกดีมากเลยนะครับผลการแข่งขันที่เกิดขึ้นเพราะเราคุยกันมาเนี่ยไอ้รุ่นนี้ตกชั้นมันก็เห็นชัดครับลุ้นแชมป์มันก็เห็นแค่3ทีมอันดับ4มาให้ลุ้นอีกสักพื้นที่หนึ่งไปกันเลยครับวิลล่ากับทอตแนมฮอสเปอร์ครับเกินไปหน่อยนะกับผลการแข่งขันที่ออกมา 4-0 ครับคุณวาวครับก็ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องของตัวผู้เล่นด้วยครับเพราะว่าแอสตันวิลล่าไปเหลือผู้เล่น10คนในช่วงท้ายเกมสเปอร์ก็ฉกฉวยโอกาสตรงนั้นมาได้อีก2ประตูลูก3ลูก4ในช่วงทดเวลาก็เลยทำให้เขาเรียกว่าผลการแข่งขันมันอาจจะดูโหดร้ายสำหรับเจ้าถิ่นไปสักหน่อยใช่ครับ
การแพ้4ลูกในบ้านนี้นะครับสำหรับอันเดอร์เมรี่ถือว่ายับเยินที่สุดในอาชีพของเขาเลยนะครับก่อนหน้านี้เคยโดนมาเหมือนกันแต่ว่าโดนไป 1-5 ครับตอนนั้นเนี่ยเขาคุมทีมสปาร์ตักมอสโกนะครับเจอกับดินาโมมอสโกแล้วก็โดนคาบ้านไป4ลูกเหมือนกันนะครับคุณบาวพูดเหมือนว่าใจร้ายไปแสดงว่าเกมนี้จริงๆแล้วไม่ได้ห่างขนาดนั้นใช่ไหมก็ยิง2ประตูในช่วงทดเวลาครับแต่มันก็นำ2ลูกไงก็เหลือ10คนด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีทางหรอกคือว่าถ้าชนะ 2-0 มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในเกมฟุตบอลแต่พอ 4-0 ถามว่ารูปเกมมันก็คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าวิธีการต่างๆในเกมเมื่อวานนี้เนี่ยความเฉียบขาดมันคือสิ่งสำคัญครับวิลล่าอาจจะพอได้เอาบอลเข้าไปกดดันสเปอร์บ้างแต่ว่าในเมื่อความเฉียบขาดคุณไม่มีขณะที่สเปอร์เองประตูที่เป็นจุดเปลี่ยนเงี้ยโอ้โหแมดดิสันเข้าไปชาร์จในระยะตรงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆใช่นะผมว่าคือฟุตบอลก็อยู่ที่จังหวะแหละครับฟุตบอลคือยังไง2ทีมเนี้ยมันมีรายละเอียดของเกมที่ใกล้เคียงกันอยู่แล้วแต่ดูจะว่าไปเนี่ยทีมที่ครองบอลเยอะกว่าสำหรับฟุตบอลสมัยนี้เนี่ยมันไม่ได้การันตีเลยนะว่าคุณจะได้เปรียบนะถูกต้องครับนะครับผมบางคนนี้ก็วิเคราะห์ไปหลากหลายอย่างซึ่งจริงๆเกมนี้มันน่าสนใจมากนะครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นโค้ชถ้าเกิดว่าเราตัดไอ้พวกม้า3ตัวออกไปเนี่ยนี่ก็คือ2ทีมที่น่าจะเจ๋งที่สุดแล้วนะทั้งอูนายเอเมรี่แล้วก็ตัวของเอ็นจ์ก็มีวิธีการเล่นที่เราใจแล้วดูดีทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นฟุตบอลที่ตื่นตาตื่นใจในการทำทีมฟุตบอลทั้งคู่อาจจะเปลี่ยนนิดหน่อยเมื่อวานก็อาจจะคือวิลล่าก็ต้องยอมรับแหละว่าสภาพร่างกายคือสิ่งที่เป็นปัญหาอีกอย่างนึงเหมือนกันเพราะเพิ่งผ่านเกมกลางสัปดาห์มาแล้วก็การปรับวิธีการเล่นมาเป็นหลัง3ก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ต้องการก็อาจจะเขาเรียกว่าเล่นเน้นรัดกุมหน่อยเพื่อที่จะเซฟแรงไปในตัวแล้วก็ข้างหน้าก็มีความฉาบฉวยของผู้เล่นหลายคนอยู่แล้วแต่ว่ามันทำไม่ได้สำหรับแอสตันวิลล่านะครับนะครับผมกลายเป็นว่าเอาไปเอามาตอนนี้เนี่ยแอสตันวิลล่าก็แพ้โอ้โห3จาก4เกมในบ้านนะครับก่อนหน้านี้หายากมากนะ เรายังเคยคุยกันว่าแบบถือว่าเป็นทีมที่ค่อนข้างจะยอดเยี่ยมดังนั้นวิลล่าอ่ะช่วงเวลาสั้นๆปิดวิลล่าไปเลยวิลล่าดูแล้วจะกระท่อนกระแท่นไปอีกไหมครับก็ดูความมั่นใจแหละครับคือสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ผมว่าโอเคแหละการไปแชมเปี้ยนส์ลีกมันก็เป็นเรื่องที่พวกเขาคงจะไม่อยากให้พลาดครับแต่อูนายเมรี่เป็นโค้ชที่เก่งในฟุตบอลทั่วอยู่แล้วนั่นผมว่าสมาธิของพวกเขาอ่ะก็อาจจะถูกแบ่งเป็น2อย่างเหมือนอาร์เซนอลที่เราคุยกันเมื่อกี้ก็ทุกทีมแหละครับที่แล้ววิลล่าไม่ได้เหมือนกับลิเวอร์พูลครับที่เรียกได้ว่าขุมกำลังสำรองเนี่ยมันทดแทนตัวจริงได้เยอะมากเอาเด็กลงก็ลำบากได้เยอะแต่วิลล่าเองโครงหลักๆก็ต้องเล่นอันนั้นแล้วผมก็เชื่อว่าสมาธิของผู้เล่นวิลล่าบางทีอาจจะมองถึงเอ้ยอาจจะอยากได้แชมป์บอลถ้วยเพราะสุดท้ายก็ต้องเข้าใจอย่างนะครับว่าตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ยโอเคแหละการการันตีมันยังเป็น 1-4 อยู่แต่พอเข้ารอบลึกเรื่อยๆของแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยค่าสัมประสิทธิ์เนี่ยถ้าทีมจากพรีเมียร์ลีกไม่โชคร้ายไปเจอกันเองซะก่อนเนี่ยผมว่าก็มีโอกาสแหละที่5ใช่ไหมที่5ก็จะได้โควต้าจากทางยูฟ่าเพื่อเพิ่มเข้ามาอีกดังนั้นวิลล่าก็อาจจะมองตัวเองถึง2ทางก็ได้ถ้าตัวเองทำได้ดีในฟุตบอลถ้วยอ่ะมันส่งผลกับตัวเองในฟุตบอลลีกด้วยอ๋อครับในทางอ้อมในค่าสัมประสิทธิ์ใช่ครับผมแล้วผมถามต่อในประเด็นนี้นะครับมันจะเป็นแค่วิลล่ากับท็อตแนมหรือมันจะแบบกวักมือรอให้แมนยูไนเต็ดที่ตอนนี้ตามหลังอยู่เนี่ย6มันจะเข้ามาเอี่ยวได้ด้วยไหมคุณเชื่อไหมคือถามว่าแมนยูจะเข้ามาเอี่ยวด้วยไหมเนี่ยตอนนี้มันถ้าใครบอกเข้ามาเอี่ยวก็อาจจะคิดว่ามองเข้าข้างแมนยูไปสักหน่อยเพราะว่าณสถานการณ์ถ้ามันนำหน้าตามหลังกัน6แล้วอย่าลืมว่าสเปอร์เองก็ยังมีเกมที่จะต้องเล่นอีกเกมนึงด้วยอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อาจจะเลยไปถึง7ถึง8ได้อย่างเงี้ยมันก็ยังห่างครับยังห่างแล้วมาตรฐานของทีมแบบเนี้ยถ้าคุณสามารถเก็บแต้มได้แบบทีมกลุ่มนำ10นัดสุดท้ายถ้าแมนยูเก็บ25แก้ม30 okay. อย่างเงี้ยแน่นอนทุกคนก็คิดว่ามีลุ้นครับแต่เชื่อมั้ยล่ะก็มาตรฐานมันยังไม่เป็นแบบนั้นไงครับแต่แมนยูเองคุณก็อาจจะไม่ทำได้ขนาดนั้นน่ะเช่นเดียวกันทั้งสเปอร์ทั้งวิลล่าก็คงมีการทำแต้มหลุดบ้างแหละแต่มันก็ยังไม่เข้าข่ายแล้วกันอาจจะต้องรอดูสักสัปดาห์2สัปดาห์ก่อนดังนั้นช่วงท้ายเราพูดถึงท็อตแนมกันหน่อยนะครับท็อตแนมนอกจากจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีแล้วโอ้โหโอเคหลายอย่างซอนเทอร์มินนัดนี้ก็ถือว่ายอดเยี่ยมมากๆแล้วที่สำคัญถ้าเราดูจากตัวของโปรแกรมการแข่งขันนี่คือทีมที่เป็นหนึ่งในมาตรวัดที่จะชี้ว่าอะไรนะว่าแชมป์เพราะว่านัดที่34ของการแข่งขันนี่นะครับพวกเขาเล่นในบ้านเจอแมนซิตี้ครับสัปดาห์ต่อไปนัดที่35เล่นในบ้านเจออาร์เซนอลสัปดาห์ต่อไปนัดที่36ไปเยือนแอนฟิลด์คุณวาวมองท็อตแนมที่กำลังแรงๆๆขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนมันจะแบบ
แรงต่อไปชี้ชะตาแชมป์ในช่วงท้ายตารางในช่วงท้ายโปรแกรมได้ไหมก็แน่นอนครับทีมก็3ทีมกลุ่มบนเขาลุ้นแชมป์ถูกไหมฮะอันดับ4มันคือคู่แข่งที่3ทีมกลุ่มบนต้องกลัวที่สุดอยู่แล้วเพราะตอนนี้สเปอร์อาจจะอยู่อันดับ5จริงแต่ถ้าเก็บแต้มที่มีอยู่ได้ก็คืออันดับที่4นั่นแหละดังนั้นคุณ1 2 3คุณมาเจอที่4อ่ะยังไงมันก็มีโอกาสแล้วสเปอร์ได้ในบ้านด้วยอย่าลืมว่าแมนซิตี้เป็นทีมที่สเปอร์เล่นได้ดีกับแมนซิตี้มาโดยตลอดครับอาร์เซนอลคือนอนลอนดอนดาร์บี้ตลอดการคู่ปรับตลอดการของสเปอร์แล้ววันที่สเปอร์เล่นในบ้านกับไม่รู้ว่าตอนนั้นอาร์เซนอลอยู่ที่1ที่2ที่3แต่พวกเขารู้แน่นอนว่ามันมีโอกาสที่จะหยุดอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลแรงจูงใจเยอะถูกมั้ยกับลิเวอร์พูลเขาต้องไปเยือนมันก็คือก็โปรแกรมมันออกมาแบบนี้ครับก็ฉะนั้นมีสูตรแน่นอนครับสำหรับทีมอย่างสเปอร์อาจจะรวมถึงวิลล่าด้วยวิลล่าเองก็มีโปรแกรมที่ต้องเจอกับพวกทีมกลุ่มบนเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้ต่อกัน3เกมติดครับแบบที่สเปอร์อันนี้มันเห็นนะใช่นะครับในช่วงเวลาแบบนี้โอ้จริงน่าสนใจมากในเจ้าฟอร์มของซอนเทอร์มินอีกนะครับก็ดูไว้แล้วกันนะฮะส่วนใครที่มีตั๋วแล้วเนี่ยเดี๋ยวซอนเทอร์มินมีตั๋วที่จะไปดูซอนที่บ้านเราแล้วอิจฉาจังเลยเห็นบอกรายชื่อแล้วมาครบนะครับแล้วไหนจะเขาบอกว่าขายไปหมดแล้วอ่ะตัวนะครับยังไงก็ไปดูแล้วกันนะครับ อยากดูด้วยนะครับเวลาหมดเกลี้ยงเลยคุณวาวนะครับกับโปรแกรมของเรานะครับใน EP นี้นะครับก่อนอื่นก่อนลาจากนี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณทางด้านของผู้สนับสนุนด้วยนะครับลีโอรวมกันมัสกว่านะครับช่วงนี้ฟุตบอลเตะกันเยอะมากๆนะครับกลางสัปดาห์มีอีกนะครับทั้งฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรทั้งยุโรปแล้วก็เอเชียของเราดูได้นะครับในการถ่ายทอดสดสุดสัปดาห์พรีเมียร์ลีกแล้ววันจันทร์หน้ามาดูบทสรุปบทวิเคราะห์กันต่อในรายการของเรานะครับแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณวาวจรัสพิบัยนะครับผมตั้มพันศิริวิชาคุปลาไปก่อนครับสวัสดีครับเรียบร้อยครับจบครึ่งแรกครับที่วิลล่าพาร์คครับวอสวิลล่ากับทอตแนมสเปอร์ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับเสมอกัน0-0ครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับเรากลับมาชมเกมเรามาชมกันต่อครับพรีเมียร์ลีกคู่ระหว่างแอสตันวิลล่ากับทอตแนมสเปอร์ครับอย่าง0-0ในครึ่งแรกครับแต่ว่ารูปเกมก็ถือว่าเป็นเกมที่แรกเกมบุกกันนะครับแต่ว่าโอกาสดูก็ดีตามติดเลยครับปอโร่ให้ครูสกี้แทงทะลุขึ้นมาสวยมากครับขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ปาปซาเปิดเข้ามาแล้วจิ้มเรียบร้อยครับโบแมดิสันครับขึ้นนำไปก่อนครับสเปอร์ครับ1-0โอ้นี่ครับได้ปาดาร์ดจนได้ครับสบายสบายเลยทั้ง2จังหวะครับจังหวะนี้ก็ยังอยู่นะครับมาครับยืนยันสกอร์ครับขึ้นนำก่อนครับสเปอร์เกมเยือนในพรีเมียร์ลีกแต่ได้จังหวะนี้ครับซอนหลุดขึ้นมาซอนเลือกไหลมาแล้วเบนเดอร์จอห์นสัน2-0เลยครับโอ้โหมาทีมาเป็นชุดครับสเปอร์โอ้โหแล้วพื้นที่สุดท้ายนี่ก็ผู้เล่นที่เหลืออยู่ของวิลล่าทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับเก็บได้แค่1คลีนชีทจาก17นัดล่าสุดในลีกนะครับเปิดเข้ามาครับวันนี้แล้วโคกมาประวัติยิงถึงแล้วโอ้โหวิคาริโอครับมาเซฟเลยประตูนำ2-0ครับเอาคนยิงประตูออกทั้งคู่เลยครับเจมส์มาดิสันและแบรนดอนจอห์นสันเป็นทีมโอแวนเนอร์ครับกับเปียร์เอเมลฮอยเบียร์ลงสนามมาแทนมีข่าวว่า10นาทีครับทดเจ็บไปใหม่กรูเซฟสกี้มาได้ให้ใครไหลมาแล้วสอนยิงซะเลยครับโอ้โหรออยู่นานว่าเพื่อนไม่ส่งสักทีครับตอนนี้เต็มข้อครับ 3-0 1ประตูกับ1แอสซิสต์ครับกับตันทีมทอตแนมฮอสเปอร์ครับสอนเฮงมินและเป็นประตูที่14ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ของเจ้าตัวด้วยมาตรฐานสูงเหมือนเดิมนะครับสอนให้ซอนหลุดขึ้นมาอีกแล้วซอนเปิดย้อนมายิงเวเนอร์เรียบร้อยครับโอ้โห4-0ครับดุดันจริงๆครับทอตแนมสเปอร์โอ้โหนี่มาพอเปิดบัญชีได้ตั้งแต่เกมที่แล้วได้ยิง2นัดติดนะครับยังไปได้จิ้มไหมครับกูรูเซสกี้โดนดักไว้ก่อนครับคาร์ลอสได้แต่มุมอีกครับเล่นเลยครับแล้วก็จบเกมครับที่วิลล่าพาร์ควันนี้สวิลล่าครับเปิดบ้านแพ้กับทอตแนมสเปอร์ครับ0-4
พรีเมียร์ลีกไฟนอลสกอร์สนับสนุนโดย Leo รวมกันมันส์กว่า